การโฟโต้แฟร์2018นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บูธของ Fuji Film พร้อมกับช่วงของกิจกรรมพิเศษค่ะวันนี้เราจะพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยใครเอ่ยพูดแบบเขินๆจิกหมอนเบาๆนะคะตอนนี้พี่ซันนี่ยังมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวรออีก2ชั่วโมงครึ่งนะคะน่าจะมาแล้วอย่างไรมาแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วมาแล้วก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแนะนำกล้องรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของบูธเรากันก่อนดีกว่านะคะมาทำความรู้จักกันสักนิดนึงเริ่มจากฝั่งนี้ของออมกันก่อนเลยนะคะนี่คือ Fuji Film GFX 50R นั่นเองนะคะเพิ่งเปิดตัวไปใหม่ล่าสุดเลยแล้วเป็นมีเดียมฟอร์แมตด้วยนะคะความละเอียดสูงถึง51ล้านพิกเซลเลยทีเดียวท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองว่ากล้องรุ่นนี้ถ่ายได้สวยแล้วก็ชัดขนาดไหนไปลองได้ด้านนู้นเลยนะคะส่วนนะคะของฝั่งนี้คือ Instax BNK 48 Limited Edition ค่ะเพิ่งเปิดตัวไปภายในงานโฟโต้แฟร์ของเราเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับราคาสุดพิเศษและวางจำหน่ายเป็นบ็อกเซตเลยใครเป็นโอตาห้ามพลาดเพราะว่าถ้าไม่ได้อันนี้ไปครองรับรองว่านอนไม่หลับแน่นอนนะคะและเรายังมีกล้องอีก2รุ่นนะคะที่วันนี้นำมาให้ทุกท่านได้ชมเช่นเดียวกันนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะกับ Instax Square SQ20 นี่ค่ะมี2สีให้เลือกนะคะสีเบจแล้วก็ Matte Black นะคะถ่ายรูปสวยเช่นเดียวกันส่วนฝั่งขวามือของออมกล้องสีดำแล้วก็มีตกแต่งด้วยสีทองแบบนี้นะคะอันนี้คือ Instax Square SQ6 Taylor Swift Edition ค่ะอันนี้เรามีการจับมือร่วมกับ Taylor Swift เลยนะคะใครเป็น Swiftie ห้ามพลาดกล้องรุ่นนี้เลยหันหลังมาปุ๊บนี่มีลายเซ็นของ Taylor Swift อยู่ด้วยและฟิล์มของเขานะคะที่เขาแถมมาให้ก็จะมีลายเซ็นของ Taylor Swift ทุกอันเลยนะคะอยากจะบอกว่าได้ไปนี่มีความสุขแน่นอนอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละรุ่นนะคะจับถือแล้วเป็นยังไงถ่ายแล้วสวยขนาดไหนนะคะทดลองได้ด้านนู้นเลยค่ะรวมไปถึงเรามีโซน Camera Service อยู่ด้านหลังด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเอากล้องมาเช็คสภาพกล้องหรือมาอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียนเชิญได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณสาวๆทั้ง4ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวออมมากับแขกรับเชิญสุดพิเศษและเชื่อว่าทุกท่านต้องอยากเจอเขาแน่นอนนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยายกฤษดาเสพมงคลเลิศค่ะหักมุมกันสุดๆ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะฮะแกงไม่ยังนี่กำลังใจร้ายกับน้องๆเขามากๆเตรียมกรี๊ดแล้วนะน้องก็เตรียมเตรียมอ่ะโอเคฮะขอได้เดี๋ยวผมไปเดินขึ้นมาใหม่โอ้ล้อเล่แกงใหญ่ซะอย่างนั้นอ่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันมาใหญ่วันนี้เองเนี่ยนะฮะแน่นอนทุกคนรู้นะครับว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่เป็นใครเอ่ยซันนี่นะฮะคุณซันนี่นะครับคุณซันนี่ก็จะมาพบกับเราโดยที่คุณซันนี่เองเนี่ยนะฮะก็ปกติถ่ายภาพอยู่แล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการถ่ายภาพใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงมุมมองการถ่ายภาพของคุณซันนี่ด้วยนะคะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามีหนังโฆษณาซึ่งคุณซันนี่เนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญนี้นะคะนั่นก็คือ Find Your Wonder Size XT20 นั่นเองเนาะมาดูนะได้ชมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะผมชอบไปเที่ยวและเวลานี้แหละคือซันนี่อย่างที่ผมเป็นจริงผมมั่นใจ Fuji Film X Series ที่เบาพกติดตัวง่ายแต่ถ่ายภาพได้สวยเป๊ะทุกช็อตที่ Wonder Fuji Film X Series Find Your Wonder Sight
Wonderside XT20 นั่นเองพบกับอีกด้านที่ Wonder ใช่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้อยากจะพบกับความ Wonder หรือยังโอ้โหตายแล้วพยักหน้ากันดังน้องน้องเขาไม่กล้าแล้วน้องโดนหลอกโดนหลอกหลอกแรงไปหน่อยหลอกแรงไปนิดนึงนะคะก็เลยเงียบไหนคอเศร้าเสียงนิดนึงสิอยากเจอพี่ซันนี่หรือยังคะเขาดังกว่านี้นิดหนึ่งเขาดังกว่านี้นิดหนึ่งโอเคไหมเราตกลงกันว่าเฮ้ยเราต้องประเภทแบบไปถึงตรงนู้นเลยนะสิเราต้องไปถึงตรงนู้นเอาให้พอตรงนู้นอายไปเลยโอเคไหมคะเอาหนึ่งสองสามอยากเจอพี่ซันนี่ไหมคะดีงามมากค่ะปลุกให้ตื่นนิดนึงอาจจะยังเช้าๆอยู่แต่จริงๆก็จะเที่ยงแล้วนะโอเคงั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเลยดีกว่านะคะกับคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะมีเสียงคลิกหลงมาหนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเส้นตรงกลางเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมยิ้มหวานกันใหญ่เลยเอ๊ะนี่นอนอยู่หรือฝันไปคุณซันนี่มาอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกล้องที่คุณซันนี่พกมาด้วยวันนี้ใช่ครับโอเคค่ะงั้นตอนนี้เก้าอี้พร้อมแล้วเรียนเชิญนั่งเลยดีกว่านะคะให้นั่งให้นั่งคุยเราจะได้นั่งคุยกันเนาะนั่งคุยกันแบบชิวๆนะคะเพราะถ้ายืนคุยสงสารพี่ใหญ่เล่นพี่ใหญ่แล้วคือปกตินี่เวลาออกมาจากน้องออมไม่ต้องถามว่าอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคเรามาคุยกับคุณซันนี่ดีกว่าใช่ค่ะเริ่มจากครับต้องถามก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยนะครับการถ่ายภาพเนี่ยเริ่มมาจากยังไงแล้วก็กล้องตัวแรกที่ถ่ายครับเป็นยังไงบ้างคือจริงๆกล้องตัวแรกคือตัวนี้เลยครับแล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยใช่ครับผมก็คือตัว XT20 สมัยก่อนไม่ค่อยได้ถ่ายรูปฮะแล้วก็จะโดนเพื่อนล้อตลอดเวลาแบบทีมงานไปถ่ายรายการต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาทีมงานเขาอยากได้ภาพเขาเนี่ยเขาก็จะให้ผมถ่ายแล้วผมก็จะถ่ายไม่เป็นประมาณท่าอย่างเงี้ยนี่คือท่าถ่ายรูปไม่เป็นอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงแล้วก็โดนล้อเราก็เลยมีปมในใจครับผมครับผมหลังจากนั้นพอเรามีกล้องแล้วเดี๋ยวเจอกันอยากเห็นจริงๆว่าภาพแต่ละภาพที่ถ่ายมานี่เป็นยังไงเนาะนี่กันจะดูถูกอะไรผมหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเปล่าเลยไม่ได้ครับผมถูกเลยทีนี้พอได้ตัว XT20 ไปใช้เนี่ยนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นเขารู้สึกว่าเวลาเราอยากคือเวลาผมเฟรมนะผมจะคิดว่าเราไม่มีวิชาอะไรครับเราจะคิดว่าเฟรมเหมือนหนังนะครับเราจะดูว่าถ้าเราจะเล่าหนังสักเรื่องเนี่ยเราอยากได้เฟรมแบบไหนให้ตัวละครอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับเราก็เลยได้ใช้จินตนาการตรงนั้นรู้สึกดีเข้าไปใหญ่เลยครับผมอันนี้นี่ชอบมากเลยนะมันเป็นคำพูดที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราอยากจะถ่ายภาพเก่งๆเนี่ยนะครับดูภาพเยอะๆดูหนังเยอะๆและแบบที่คุณซันนี่บอกเลยคือดูเฟรมของหนังเพราะการเฟรมของหนังเนี่ยมันคือการผ่านกระบวนการคิดมาหมดการวางคอมโพสิชันเพราะฉะนั้นถ้าเราวางคอมโพสิชันแบบในหนังได้เนี่ยมันคือคอมโพสิชันที่สวยงามใช่ๆค่ะทีนี้พอได้ลองมาใช้กล้องทีนี้พอได้ลองใช้กล้องรุ่นนี้พอได้จับมานานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างประทับใจตรงไหนบ้างจับนานแล้วก็เมื่อยฮะขอบคุณมากนะคะรอได้ครับก็ดีฮะรู้สึกก็คือจริงๆแล้วเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้จำมันแค่เป็นรูปภาพอ่ะเวลาเราเห็นภาพนี้ปุ๊บเรารู้สึกเราจำความรู้สึกมันได้หมดได้ถึงฟีลนะว่าเราทำอะไรรู้สึกไงถึงยกกล้องนี้ขึ้นมาถ่ายแล้วคนรอบข้างเราเป็นยังไงโมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาหมดเลยมันเราไม่ได้ถ่ายแค่รูปฮะเราจำเป็นความรู้สึกแล้วก็ก็โมเมนต์แต่จริงๆนะคือเวลาที่เราย้อนกลับมาดูภาพเนี่ยโมเมนต์พวกนั้นเนี่ยมันรีมายกลับมาครับจริงจริงจริงทีนี้เราอยากจะดูภาพที่คุณซันนี่เป็นคนถ่ายครับผมนะคะถ่ายไว้ทั้งหมดเราจริงๆคุณซันนี่ถ่ายรูปไปเยอะมากแต่เราได้ทำการคัดเลือกออกมาแล้วบางอันจะเป็นเปลือยๆเราก็เลยไม่เอามามีเปลือยด้วยเหรอคะไม่เอามาตายแล้วขอดูหลังใครอยากได้ภาพเหล่านี้นะเดี๋ยวติดต่อหลังในเวทีไม่ใช่ขายนะคะรอเล่นค่ะเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพในมุมมองของคุณซันนี่นะแล้วเดี๋ยวจะมาดูทีละภาพเลยภาพนี้ถ่ายที่ไหนคะอันนี้จำไม่เห็นได้เลยเดี๋ยวถ่ายเองใช่ไหมคะถ่ายเองในญี่ปุ่นครับผมโอเคที่ญี่ปุ่นเห็นน้องหมาพอจะเดาได้น่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ครับทำไมนี่ไงอันนี้หมาชิบะชิบะใช่หมาชิบะหมาชิบะชิบะชิบะไม่ใช่ชิบะครับไม่รู้นะเห็นความรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศของคนที่อยู่ที่นู่นอ่ะค่ะแล้วก็มันก็มีลมแรงๆแล้วคนเขาก็เดินแบบใช้ชีวิตของเขาเราชอบเห็นแบบอะไรเงี้ย
สีหน้าคนหรือว่าการหลักการใช้ชีวิตเขาอะไรเงี้ยมันเป็น feeling แล้วสีฟูจิฟิล์มคือถ่ายมาก็สีสวยอยู่แล้วใช่ใช่โทนดูอบอุ่นมากที่ผมหลับตาถ่ายนี่เลยนะยังสวยเลยนี่หลับตาถ่ายใช่ครับผมเทพมากมีอยากจะพูดรูปแรกขอบคุณมากค่ะไม่ทอมตัวเลยภาพแรกดูสวยขนาดนี้ดูภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อไปอุ้ยใช้ได้นี่ใช้เล่นอะไรคะนี่ผมเอากาวทาขานกนะฮะแล้วก็ไปจ่อใกล้ๆหมดได้ป่ะคือเอาเล่นเขาไปหยอดเอาไว้ใช่ไหมโฟกัสสวยมากเขาเมื่อก่อนเองแล้วคุณต้องค่อยๆย่องเข้าไปเดี๋ยวเขาหนีครับผมเฮ้ยเจ๋งๆอันนี้คือแบบดูแบบจะดีมากอ่ะจะหมุนสุดเลนเลยฮะอ๋อก็คือแต่ก็คือใช้เลนก็คือเลนตัวนี้เลยใช้นี่เลยอุ้ยแค่นี้ก็ถ่ายได้ค่ะ18.5 นะฮะ 18.5 นี่ถ่ายได้ขนาดนี้เลยหลังละลายแบบดูสวยเลยเนาะครับผมนะแต่ว่าจังหวะดีนะภาพนี้จังหวะดีมากจังหวะดีอ่ะหลังจากนี้จะโดนจิกตาจิกหน้านะฮะเราไม่ถ่ายมันนะทำลายนกนะคะครับผมอันนี้ก็ที่เดียวกันหรือเปล่าคะใช่ครับที่เดียวกันพอที่เดียวกันเลยโอเคอ่ะดูภาพต่อไปสักหน่อยดีกว่าค่ะครับโอ้โหเป็นคนที่มีความแบบอาร์ตเฉพาะตัวเหมือนกันนะมีมุมมองส่วนตัวที่เห็นแล้วแบบคือดูเหมือนยุ่งๆแต่มันเป็นแพทเทิร์นนะใช่นะฮะดูแล้วการวางคอมโพสภาพมันโอเคอ่ะใช่มันเป็นอาร์ตออฟสีต้องบอกว่าเป็นอาร์ตออฟสีคือเป็นมุมมองที่ผมว่าเชื่อคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ได้ถ่ายแบบนี้นี่พูดแล้วผมดูดีขึ้นมาเลยแต่พี่ซันนี่เล่าเสร็จแล้วคุณซันนี่ก็บอกว่าจริงๆเลยถ่ายผมก็ไม่ได้คิดนะจริงๆเลยหน้าขึ้นไปแล้วมันสวยดีครับผมชอบแบบเป็นฟ้าฮะแล้วมันตัดกับไอ้เนี่ยมันเงาอย่างเงี้ยต้นไม้มาดูอาร์ตดิอ่ะครับอันนี้ก็เลยถ่ายออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับโอเคค่ะขยายแล้วชัดเหมือนกันนะเนี่ยชัดสิคะคุยไปก่อนผมขอดูก่อนนะเพลินเกินนะโอเคค่ะให้เวลาดู5นาทีนะคะเสร็จแล้วโทรบอกด้วยโอเคครับเสร็จแล้วฮะขอบคุณมากค่ะเอาไปต่อค่ะครับผมขอรูปต่อโอ้สวยมากสวยสวยอันนะฮะอันนี้ที่ลอนดอนโอเคไปลอนดอนมาสวยมากครับสวยมากภาพนี้ถ่ายในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาเย็นคะเย็นๆครับอันนี้เย็นๆช่วงเย็นๆอ๋อเป็นแสงตอนเย็นขอบตึกออกมาใช่แล้วปรับเป็นโหมดรู้สึกจะเป็นทอยมั้งหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้อ๋อสีมันก็เลยใช่มันก็เลยออกเป็นสีจะจัดกว่าใช่โทนมันจะจัดขึ้นจัดขึ้นมาฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคที่สามารถจะปรับได้ในตัวกล้องใช่ในกล้องเรารู้แล้วว่ากี่โมงครับผมเจ็ดโมงเช้าหรือทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งฮะแต่ไม่มืดสามทุ่มใช่นะฮะใช้ได้ทุ่มหนึ่งที่นู่นตอนนั้นเป็นช่วงหน้าไหนอะคะพี่ซันนี่ทำไมหน้าสว่างจังหน้านี้แหละฮะขอบคุณมากค่ะเดือนอะไรนะผมคิดก่อนจะผมลืมเดือนอะไรซัมเมอร์ป่ะคะหรือว่าน่าจะเมษาอะไรอย่างงี้มั้งไปถ่ายงานนึงครับทุ่มหนึ่งยังดูแบบสว่างเลยสว่างสว่างสวยมากภาพนี้ครับผมโทนสีดูอบอุ่นด้วยไปต่อเลยนะคะปกตินี่คุณซันนี่นี่ปรับพวกเอฟเฟคภาพมากน้อยแค่แล้วแต่เลือกใช้เลยครับเวลาเราดูแล้วเราก็อยากเห็นอย่างนี้ก็จะปรับน้อยกว่าว่าแต่เราเลือกดูครับแต่อันนี้นี่มุมดีมากเลยนะครับผมสังเกตว่าแสงลงตรงรูปปั้นพอดีธรรมดาครับธรรมดาครับธรรมดาคือเขาคนที่วางของโพสภาพสวยสวยแล้วก็เข้าใจหามุมแสงใช่ค่ะมุมแสงที่สะท้อนลงมามันดูพอดีมากใช่ใช่แล้วข้างหลังก็ดูไม่เห็นหนังสือไม่เห็นฮะเลยอ๋อเลยหาไฟเขายืนอ่านพอดีเขายืนอ่านทั้งวันเลยไม่ไปไหนเลยครับได้คุยกับเขาไหมคะคุยเขาสำเนียงอังกฤษเขาแบบว่าตอนใต้หน่อยฮะอ๋อตอนใต้นิดนึงเขาบอกว้าผมฟังไม่ค่อยรู้อ๋อนี่คือสำเนียงตอนใต้คุยแล้วโอเคโอเคเข้าใจไปต่ออีกสักรูปหนึ่งโอ้ยกลางปีกพอดีเลยนะฮะจังหวะดีมากอันนี้ออกไปชานเมืองอันนี้ออกไปแถวคิงสตันครับก็จะมีแบบเนี้ยฮะมีแม่น้ำอันนี้ตอนถ่ายนี่รอจังหวะหรือรออะไรยังไงไหมชอบถ่ายพวกอย่างนี้อยู่แล้วพวกแบบว่าพวกเป็ดพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้แล้วก็รอจับนะฮะรอกลางปีเขาก็ทำอะไรเขาก็ทำไปเวลาเราเห็นแล้วเราอยากถ่ายอันนี้เราถ่ายมันก็พอดีกันแต่อันนี้เป็นภาพที่วางคอมโพสิชันดีมากเลยนะใช่คือถ้ามันมีเป็ดตัวเดียวกลางปีโอเคมันก็สวยแต่มันก็จะดูธรรมดาแต่ดูสองตัวนี้ดิแล้วมันวางเนี่ยมันอยู่ตรงมุมนี้ใช่มันวางเนี่ยจัดสเปซดีมากจัดสเปซในเส้นตัดแบบดูแบบฝั่งนี้เป็นสามเหลี่ยมพอดีใช่เป็นสามเหลี่ยมพอดีเลยนี่ผมดูดีขึ้นมาอีกแล้วนะครับไอ้เราบอกว่าคนที่มี Art of Seeing เนี่ยคือบางครั้งเองเนี่ยนะฮะเขาถ่ายออกมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าฉันวางอย่างเงี้ยแล้วมันจะสวย
นะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งที่เราไปถ่ายภาพกับคนแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถ่ายออกมาดูดีแล้วไอ้เป็ดก็เป็ดตัวเดียวกันแล้วทำไมฉันถ่ายออกมามันไม่ได้แบบนี้เอาว่าด้วยความที่พี่ซันนี่เขาเป็นแบบดารานักแสดงอยู่แล้วไงพอจะรู้มุมกล้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากผมแค่รู้สึกว่าเป็ดตัวนี้คงถามว่าเฮ้ยจะไปไหนวะทางนี้ดีกว่าเฮ้ยทางนี้น่าอะไรแบบเนี้ยเป็ดตัวนี้ที่กลางปีกอยู่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะนั่นสิครับลืมถามซะด้วยลืมถามซะด้วยขอภาพต่อไปครับป่ะต่อค่ะอ๋อมันเป็นแบบกราฟฟิตี้ฮะเข้าไปเป็นตรอกสีตัวนี้เป็นเลนฮะมันเป็นตรอกเข้าไปแล้วมันเป็นตรอกมีซอยเดียวเลยฮะคือครับอันอื่นมันจะเป็นแบบเสริมโซมเสริมโซมหน่อยตอนนี้มีตรอกเดียวที่เป็นกราฟฟิตี้หมดนะฮะแล้วก็คนก็จะมารอแบบบางลูกก็จะบอมทับกันไปทับกันมาเนี่ยคือไปทีก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะไอ้พวกนี้อาจจะโดนบอมไปแล้วก็ได้คือเขาจะไปวาดทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เห็นด้วยสีสันใช่แต่ผมชอบคำพูดของคุณซันนี่ที่บอกว่าไปอีกทีมันก็ไม่เหมือนเดิมคือการถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นการหยุดเวลาใช่ค่ะนะครับมันเป็นการจับโมเมนต์ตรงนั้นเอาไว้แล้วบอกว่าจะให้ไปถ่ายภาพนี้อีกรอบนึงไปซ้ำบางทีมันก็ซ้ำไม่ได้ใช่ค่ะครับโอ้พี่ใหญ่จะพูดซาบซึ้งไปไหนคะดีแล้วดีแล้วจะได้ดูดีขึ้นมาเป็นการ add value โอเคค่ะเอาไปต่อค่ะอีกหนึ่งภาพอุ้ยหน้าม้ามีหน้ามาด้วยภาพนี้หน้าม้ามาเต็มๆนะอันไหนขอเสียงกองเชียร์หน่อยขอเสียงกองเชียร์คุณซันนี่นิดหน้าม้าค่ะขอเสียงหน้าม้าค่ะดีงามแค่นี้ก็เล่นกันอยากให้พี่ซันนี่เราก็เอานิดนึงก็เอาพี่ซันนี่เล่าภาพนี้ให้ฟังชอบถ่ายหน้าอย่างเงี้ยจริงๆทั้งถ่ายทั้งหน้าคนหน้าสัตว์นะแต่ชอบจะดูรีแอคเขาแต่จริงๆสัตว์จะรีแอคอะไรไม่ได้ฮะแล้วก็ดูเป็นรวมๆอยากถ่ายหน้าเขาใกล้ๆเฉยๆครับเขาไปใกล้ๆจอหน้าครับก็ผมแต่พี่ซันนี่ก็ไม่ได้วางหน้ามาไว้ตรงกลางนะสังเกตดูครับถ้าเป็นคนที่แบบไม่เคยถ่ายรูปหรืออะไรบางทีเขาจะแบบไปโฟกัสหน้าม้าอยู่ตรงกลางแต่อันนี้เป็นคนที่วางคอมโพสภาพดีมากไปวางไว้ริมนี้ใช่ลงจุดตัด9ช่องใช่จุดตัด9ช่องจุดตัด9ช่องอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นชัดมากเลยขยายแบบคือเห็นเป็นหนวดใช่ใช่เนี่ยนะฮะใช่มานี่เป็นอย่างนี้เลยชัดนะคะความละเอียดสูงค่ะครับอ่ะไปต่อค่ะภาพนี้ครับอันนี้ถ่ายเพื่อนฮะถ่ายเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปเข้าห้องน้ำอ่ะค่ะไม่ตรงนี้เป็นร้านฮะตรงนี้เป็นร้านแบบว่าร้านมือสองอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่เกาหลีใช่แล้วเพื่อนเดินมาพอดีเขาเลยจะแต่งตัวจัดหน่อยฮะเขาน่าจะมางานโซแฟชั่นวีคฮะแต่งตัวจัดหน่อยครับจัดว่าหล่อจัดว่าหล่อเพื่อนผมอ๋อก็จัดว่าหล่อไงไม่ได้ว่าไม่ว่าจะโจมตีอะไรนะฮะแต่ผมชอบการวางคอมโพสิชันของคุณซันนี่อ่ะคือภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ถ่ายเพราะว่ามันมีอะไรที่มันเกะกะกล้องใช่ไหมใช่แต่ในความเกะกะกล้องของมันเนี่ยนะฮะไอ้ทางซ้ายเนี่ยค่ะมันคือการใส่เฟรมมิ่งเป็นโฟร์กราวด์ใช่มันคือการใส่เฟรมมิ่งเพื่อให้สายตาเราเนี่ยเจาะไปที่เพื่อนเขานะครับมีจุดนำสายตามีจุดนำสายตาคือเป็นการตีกรอบสายตาเข้าไปนะฮะแล้วก็การวางตำแหน่งจะคล้ายๆกับภาพเป็ดเมื่อกี้ค่ะคือเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสังเกตไหมสังเกตนะฮะไหนยังไงนะมันสามเหลี่ยมครับผมผมจะได้จำไว้ใช้ชี้ดูนิดหนึ่งสามเหลี่ยมมีเห็นไหมสามคนคือจริงๆกับคนมีสองคนแต่ว่ามีตุ๊กตาตรงนี้อีกหนึ่งมีจุดเด่นแล้วมันจะเป็นการวางสามจุดพอดีเลยนะครับแล้วคือฝั่งทางนี้มันเบลอไปก็คือเหมือนกับเราล้อมกรอบให้สายตาเวลาที่มองเข้าไปใช่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าคอมโพสิชันระดับเทพจริงครับจริงครับบุญนั้นได้ยินไหมฮะบุญนั้นได้ยินไหมฮะครับไม่น่าเชื่อครับผมไม่น่าเชื่อแต่สวยทุกรูปจริงๆอ่ะยังมีอีกหนึ่งรูปนะคะที่คุณซันนี่เป็นคนถ่ายแล้วก็เอามาให้เราได้ชมกันทีมงานของเราเป็นคนช่วยกันเลือกมาน้องเมียวอันนี้ถ่ายที่ไหนคะที่เดิมมาที่เดียวกันเลยครับแต่มันอยู่ข้างๆใช่ครับที่เดียวกันเลยเพราะอะไรถึงถ่ายน้องแมวคะหันไปเขานอนอยู่จริงๆมีสองตัวคนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วก็เลยจ่อคนนี้ก่อนนะนะฮะเนี่ยแต่เขายังมีความมีโฟกราวนะเห็นไหมมีใช่อยู่ซ้ายมือครับผมนะจับกระดองไม้มาใกล้ๆกล้องอ๋อคือเอามาวางหน้ากล้องอันนี้ตั้งใจเทคนิคนะครับบางงานนะอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมใครบอกว่าคุณซันนี่ถ่ายภาพไม่เป็นภา
ายภาพเก่งมากใครบอกถ่ายภาพตอนนี้ผมพยองแล้วนะนะพอมีกล้อง Fuji Film XT20 นี่ถ่ายภาพดีใช่ครับผมนะฮะครับผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับชอบไหมถามตรงๆเลยคือชอบจริงชอบจริงขอเล่นเพิ่มเป็นยาวๆหน่อยได้ไหมฮะขอเล่นได้ไหมฮะจัดจัดทั้งเลนส์ฟิกเลนส์ซูมไปเลยครับผมใช่ไหมนะฮะครบแล้วทั้งหมด10รูปที่เราดูกันมาครับผมอยากจะดูอีกขอเซ็ตตบมือหน่อยนะฮะสวยงามไหมสวยงามไหมสวยทุกรูปสวยทุกรูปถ้ามีอีกก็ดูกันแบบเพลินเลยนะใช่ใช่ถ่ายรูปสวยมากๆนะคะอย่างที่บอกมันเป็นการหยุดเวลาเราได้เห็นอะไรสวยๆในภาพที่คุณซันนี่ไปเจอมาแล้วก็มาแชร์ให้เราได้ชมกันนะคะทีนี้มาถามถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าครั้งที่แล้วคุณซันนี่เนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแคมเปญ Fire Your Wonder Side ครั้งนี้ก็เหมือนกันคือมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Passion Never Stop รู้สึกยังไงบ้างในการส่งผ่านในการส่งผ่านจาก Fire Your Wonder Side มาเป็น Passion Never Stop ก็มันก็คือจากเริ่มก่อนเริ่มต้นหาของไอ้วอเตอร์ไซด์ของเราคืออะไรสุดท้ายแล้วพอเราเจอสิ่งที่เรารู้สึกดีกับมันชอบกับมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหยุดฮะแล้วก็ต้องไปต่อก็คือผมว่าเมื่อเราถ่ายรูปถ้าเราชอบมันว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยแต่มันครับผมอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกมีความสุขหรือว่าดีรู้สึกดีกับตัวเองได้เงี้ยเราก็ทํามันต่อไปเป็นแบบนั้นเรื่องราวแพชชั่นของคุณซันนี่เป็นยังไงบอกเล่านิดนึงได้มั้ยคะมาถึงในแง่ไหนฮะในแง่ที่ถ่ายครับผมคือจริงๆมันมีความรู้สึกดีครับเวลาที่เราเพราะผมชอบจำความรู้สึกแล้วไอ้พวกนี้มันทำให้บางทีเราลืมไปแล้วว่าเราไปที่นั่นเรารู้สึกยังไงเราทำอะไรเพราะมันมีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตเราเยอะเรื่อยๆครับผมพอเห็นภาพนี้รู้สึกจำขึ้นมาได้เลยบรรยากาศเป็นยังไงใครอยู่บ้างเรารู้สึกยังไงถึงยกกล้องขึ้นมาถ่ายแบบนี้มันจำได้หมดเลยแล้วมันโอ้โหรู้สึกดีอ่ะก็เรียกว่าเป็นการเก็บโมเมนต์ใช่ใช่โมเมนต์แล้วเชื่อว่าจากการที่เราเดินให้ดูภาพของคุณซันนี่แล้วเนี่ยนะฮะมันคือวันเดอร์ไซส์ของคุณซันนี่ใช่ใช่วันเดอร์ไซส์จริงๆนะคะโอเคพูดคุยไปพอคร่าวๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาแจกของให้แฟนๆกันบ้างสักนิดดีกว่าไหมมีของแจกด้วยมีเป็นของแจกที่คุณซันนี่จะเป็นคนลงมือจัดการด้วยตัวเองด้วยทำเองฮะใช่ทำเองค่ะเดี๋ยวผมขอต่อก่อนเดี๋ยวเราจะเอากล้องมาให้ประกอบไม่ใช่เราจะให้คุณซันนี่ถ่ายภาพกับแฟนๆแล้วก็เซ็นให้นิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวถามตอบกันง่ายๆแล้วก็รับของรางวัลไปเลยแล้วกันเนาะครับผมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลุกขึ้นยืนกันสักนิดนึงค่ะมาเอากล้องมาแล้วพี่ใหญ่จะเป็นคนถ่ายให้ใช่ไหมคะครับผมโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ซันนี่เอาเป็นมุมๆเลยแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวเราเก็บรูปไหมตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้คุณซันนี่อยู่กับแฟนๆนะครับผมถือไมโครโฟนให้โอ้ยโอ้ยฝากยอมข้างหลังข้างหลังค่ะยิ้มค่ะหนูขอไปเป็นข้างหลังบ้างได้ไหมขอไปเป็นข้างๆได้ไหมหนึ่งสองสามแชะสักครู่นะคะปิ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาฝั่งนี้สักหน่อยฝั่งนี้นิดนึงขยับมาทางนี้หน่อยค่ะโอเคพี่ซันนี่บอกเอาตรงไหนมานี่เดี๋ยวให้โอเคค่ะหนึ่งอันนี้คือถ่ายเดียวหรือถ่ายมุมโอเคหนึ่งสองสามแชะโอเคปริ้นเลยฝั่งนี้สักหน่อยพี่ซันนี่มีดอกไม้ด้วยโอ้ยตัวน้อยอยากถ่ายรูปด้วยโอเคทุกคนข้างหลังมองกล้องนะคะใครคิดว่าไม่เห็นหน้าตัวเองยื่นหน้าหรือยื่นมือเข้ามาค่ะยังเหลืออีกสักหนึ่งรูปไหมคะพี่ใหญ่พอจะได้อีกสักหนึ่งไหมจะได้เป็นสักสี่รูปก็ยังดีมาแล้วรูปที่3เดี๋ยวขอปากกาให้พี่ซันนี่เซ็นด้วยนะคะโอเค
มีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวรอพี่ซันนี่ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะปากกามาแล้วพร้อมเดี๋ยวเซ็นลายเซ็นเลย รอบแรปนะคะมีสาวกตัวน้อยขอถ่ายรูปสักหน่อยเดี๋ยวขอเป็นเดี๋ยวขอเป็นรูปเดี่ยวสักนิดนึงบริเวณฝั่งนี้นะคะพี่ซันนี่เดี๋ยวขอรูปเดี่ยวสัก2รูปค่ะจะได้แจกแฟนๆตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวให้เซ็นกันไปเลยนะคะรู้สึกว่าอยากจะไปยืนด้วยใช่ไหมโอเคเอาอีกค่ะพี่ใหญ่ค่ะไม่พอค่ะเราจะแจกแฟนคลับดูแฟนคลับรออยู่ก่อนค่ะเยอะขนาดนี้แจก3ใบโดนฆ่าตายนะคะไม่ได้นะคะเอาอีกไหมคะเอาอีกเอาแบบรูปเดียวไหมคะเอาด้วยเอาในเมื่อเอาพี่ซันนี่ค่ะขอกล้องตัวนี้ถ่ายแบบได้หลายแอคเอาเลยค่ะเต็มที่ค่ะโอ้โหนี่นึกว่าถ่ายแบบอยู่สตูดิโออะไรมันจะขนาดนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะปริ้นออกมาเลยต่อค่ะโอ้โห5ใบแล้วใบนี้ใบที่6ค่ะปวดหลังนะคะแอคนานไปหน่อยปวดหลังมาพี่ซันนี่รบกวนเซ็นให้หน่อยนะคะเดี๋ยวเซ็นให้ทีละรูปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันสักครู่นะคะมีใครอยากได้บ้างไหมโอ้โหอยากได้เหมือนกันน่าสวยอ่ะงั้นเราประมูลไหมอ้าวไม่ใช่ประมูลค่ะเปิดประมูลค่ะเริ่มต้นที่ไปละ500ค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะครับเตรียมไว้ดีๆกลัวหมึกไม่แห้งนะคะไม่ได้หมึกฟิล์มนะหมึกปากกาแต่นี่เองนะฮะก็คือเป็นภาพที่ปริ้นจากกล้อง Fujifilm SQ20 นะฮะตัวกล้อง Fujifilm SQ20 เนี่ยจะเป็นกล้องในรูปแบบของ Instax นะครับคือ Fujifilm เนี่ยจะมีกล้องอยู่2ซิสเต็มตอนนี้ก็คือเป็นในตระกูล X Series กับกล้อง Instax นะครับใช่ค่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในมือของอ้อม6 รูปนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกกันนะคะขออนุญาตทำให้มึกขย่าก่อนมึกปากกามึกปากกานะแต่ว่าภาพจากฟิล์ม Instax เนี่ยไม่ต้องขย่านะไม่ต้องสะบัดนะครับไม่ต้องขย่าไม่ต้องขย่านะไม่ต้องนะคะครับผมเดี๋ยวถามคำถามง่ายๆก่อนดีกว่าเริ่มจากมาผมถือภาพโอเคครับผมเริ่มจากแคมเปญรอบนี้เลยแคมเปญล่าสุดที่คุณซันนี่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญด้วยชื่อว่าแคมเปญอะไรใครดีใครดีคนเดียวเพื่อนกันใช่ไหมครับตกลงกันก่อนให้ใครฉันให้แกจะบอกว่าใครตอบข้อแรกๆได้เนี่ยได้มีสิทธิ์เลือกภาพก่อนใช่ Passion Never Stop ถูกต้องค่ะครับผมมางั้นขึ้นมารับภาพขึ้นมารับเลยค่ะฝากกล้องให้เพื่อนถ่ายรูปได้นะคะอยากได้ภาพไหนอยากได้ภาพไหนอยากได้รูปไหนเลือกเลยมีรูปที่มีเราอยู่ด้วยถือภาพเดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพคู่นิดนึงนะครับโอ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากมากรวดเร็วมากนะฮะมาต่อถามง่ายๆถามว่าเลนส์ตัวนี้ที่คุณซันนี่ใช้เดี๋ยวคุณออมตอนที่คว้ามือมาเนี่ยผมว่าข้างล่างเขามีเสียววูบเลยเนี่ยเลนส์ไม่ได้จับต่ำเลยจับอยู่ตรงนี้เลนส์ตัวนี้ที่คุณซันนี่ใช้คือเลนส์อะไรตอบไวมากเลยอ่ะ18 ค่ะตะโกนขึ้นมาเลยเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับครับผมผิดนะฮะลงไปครับผมเอาเลยนะใจร้ายถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักนิดนึงนะคะด้านนี้1 2 3 4 5 6
7-8-9มือสั่นกันเลยทีเดียวยินดีด้วยค่ะน่าอิจฉามากอ่ะคือตอนที่แบบได้ภาพที่มีลายเซ็นแล้วยังได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนั่นน่ะสินะครับโอเคอ่ะมีใครถ่ายคู่นะครับโอเคพี่ใหญ่มีคำถามสักนิดหนึ่งไหมคะครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ตัวกล้องที่คุณซันนี่ใช้นะฮะก็จะเป็นตัว XT20 นะครับแอบถามว่ากล้องตัวนี้ความละเอียดเท่าไหร่กี่ล้านพิกเซลความละเอียดกี่ล้านพิกเซลข้างหลังยกมือเมื่อกี้ง่ายไปแล้วใช่แล้วตอบไม่ได้ข้างหลังยกมือข้างหลังยกมือไม่ใช่ทักทายเพื่อนโถยกมือไปแต่ไกลเลยมีไหมให้เดาก็ได้ให้เดาก็ได้ให้เดาก็ได้เรายังมีรูปคุณซันนี่อยู่24ล้านถูกต้องครับโอ้โหข้างหลังมองกันคนละที่ขออภัยด้วยจริงค่ะ24ล้านพิกเซล24ล้านพิกเซลผมจะจำไว้ครับคุณจะจำลืมเดี๋ยวตอนที่ถ่ายตอนแรกจำไม่ได้ใช่ไหมเอาลูกไหนดีอ้าวข้างล่างอยากได้กันบ้างละสิถ่ายรูปคู่สักนิดหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อค่ะอีกหนึ่งคำถามแล้วกันได้ค่ะแต่ว่าเรายังมีอยู่ยังมีหลายรูปเดี๋ยวอีก2ภาพเนี่ยผมจะโยนคำถามให้คุณอ๋อมขอบคุณมากค่ะนะครับเป็นคนดีมากได้ค่ะโอเคตัวกล้องที่เราใช้นะฮะ Fujifilm Instax SQ20 นะครับที่ถ่ายภาพอันนี้ออกมาเนี่ยนะฮะคุณสมบัติพิเศษของกล้องตัวนี้คืออะไรเอาสักข้อหนึ่งข้อไหนก็ได้ให้หมดเลยนะฮะ SQ20 เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันเป็นกล้อง Instax นะฮะความเด่นของกล้องตัวนี้คืออะไรทำไมเขาเงียบกันหมดเลยอ่ะเงียบกริบโอเคเยี่ยมมากครับผมเซลฟี่ได้ครับผมฮะขอบคุณมากครับผมมีการดีใจเลยนะฮะครับครับผมปราบปลื้มอยากได้ภาพไหนข้างล่างเตรียมตัวจะจูมือยกกันแต่ว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีถ่ายภาพคู่ด้วยไหมครับถ่ายคู่นิดนึงนะคะกล้องกลางด้วยนะครับกล้องกลางค่ะกล้องกลางค่ะ1 2 3 4 5 6โอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอีก2ใบอ่ะอีก2ใบอ่ะให้คุณออมใช่มั้ยครับผมขอบคุณมากค่ะเรามาถามกันดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นภาพที่คุณซันนี่ถ่าย1ในนั้นมีภาพน้องเป็ดอยู่ด้วยครับผมถามว่าเป็ดมีขนกี่เส้นคะล้อเล่นในภาพมีเป็ดกี่ตัวกระดานนะขอกระดานขอกระดานก่อนขอนับโอ้โหคนไหนก็ดีเอามือลงเอามือลงขอคนที่ชูมือขึ้นมาพร้อมกับโทรศัพท์ค่ะไหนนี่ค่ะคนนี้เลยค่ะ3ตัวถูกต้องค่ะใช่ไหมมีกี่ตัวผมจำไม่ได้3เอา4เหรอตอบผิดแล้วพิดพื้นกับผมพิดพื้นเอา4เหรอ4เหรอจำไม่ได้4มันไม่โผล่มาแพรมๆอีกหนึ่งอ๋อตัวนึงโผล่จะโผล่จะนับเป็นตัวใช่ไหมอ่ะจะนับเป็นตัวนับใช่ไหมโอ้โหนับได้ถ้าเฉลยมาขนาดนี้งั้นจำหน้าไว้นะฮะแล้วไปแก้แค่ตัวเนี้ยสี่เดี๋ยวออกไปเนี่ยกินข้าวหน้าเป็ดกินข้าวหน้าเป็ดเลย4ตัวขอคนที่กระโดดตบคนแรกค่ะใครกระโดดตบคนแรกเมื่อกี้มองใครกระโดดตบคนแรกพี่ใหญ่อ่ะทางนี้โอเคมาขึ้นมาค่ะนี่เดี๋ยวไปเรียนโอ้โหเตรียมกล้องมาตึ้งขอเตรียมกล้องมาตึ้งแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยถ่ายรูปฉันทีอ่ะเหลือ2ภาพเหลืออีก2รูปติดไหมติดไหมและจะเหลือรูปสุดท้ายแล้วด้วยครับผมอ้าวถ่ายค่ะตรงกลางก่อนนิดนึงนะครับแชะโอเคเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยโอเคขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งภาพสุดท้ายหนึ่งภาพสุดท้ายจะเป็นของใครเราถามเลยแล้วกันว่าภาพใบนี้เราถ่ายด้วยกล้องฟูจิฟิล์มรุ่นอะไรขอชื่อเต็มรุ่นอะไรยกมือค่ะยกมือครับตอบว่าตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าอะไรแกมีหันไปถามข้างๆว่าตอบว่าอะไรพี่ตอบว่าอะไรอ่ะ Instax SQ20 Instax SQ20 ถูกไหมคะถูกต้องครับผมรับไปเลยค่ะโอเคนะครับอันนี้
ครับ Instax SQ 20นั่นเองนะคะยินดีด้วยค่ะรับรูปไปดูแล้วเหมือนจะยังอยากได้รูปมันอยู่มีใครยังอยากได้อีกไหมคะโอ้โหฮึบถ่ายสัก 2-3 ใบไหมคะเดี๋ยวเอาไหมคะเดี๋ยวถ้าคนนี้อยากได้เดี๋ยวเราครอบรูปเป็ดตัวเมื่อกี้ให้เอาไปเลยแปะบ้านเป็นคำถามที่ปวดใจมากเราก็จำไม่ได้ว่ามีกี่ตัวเหมือนกันฟังนี้สวนกันไปเลยสิเออสี่ก็ได้โอเคอยากได้รูปไหมถ้ายังอยากให้ต่ออีกสัก 2-3 รูปก็ได้เชิญขอขอบกล้องค่ะพี่ซันนี่ค่ะถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะครับผมอีกสัก 2-3 ใบแล้วเซ็นให้หน่อยไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วตรงไหนดีฮะเชิญเลยค่ะตกลงตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมถ่ายกับแฟนคลับก็ได้ข้างหลังแล้วกันนะคะฝั่งนู้นได้เลยโอ้โหจัดผมค่ะใครไม่ได้เติมหน้าเติมค่ะเติมหน้าเดี๋ยวนี้ค่ะข้างหลังก็เอียงตามเนาะรอปริ้นสักครู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้สักหน่อยเนาะเป็น3จุดแล้วกันค่ะแป๊บหนึ่งรอปริ้นรูปก่อนโอเคค่ะมองกล้องค่ะ1 2 3ตรงนี้ไม่เห็นเลยรอเลยตรงนี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมแต่เขายืนกันดีนะตั้งใจแบบอ๋อเต็มที่เลยเป็นสองใบผ่านไปขอปากกาด้วยค่ะปากกาปิดแล้วยืนเลื่อนตามด้วยใช่หน้าจอเลื่อนตามเป็นเอฟเฟกต์ในการเล่นเป็นลูกเล่นของเขาและรูปเดี่ยวรูปสุดท้าย1ใบค่ะอยากจะถ่ายรูปด้วยจริงๆชอบท่าแอคกันมากเลยใช่ท่าแอคพี่ซันนี่แต่ละแบบแต่ละท่านี่แบบใช้ได้เลยอ่ะเขาเรียกสเต็ปเทพจริงๆจริงอย่าให้เต้นอย่าให้เต้นอย่าให้เต้นครับผมปากกามาแล้วหรือยังนะฮะทีมงานขอปากกานิดนึงอยู่ผมอ้าว3รูปค่ะรอแป๊บหนึ่ง3รูปนี้จะเป็นของใครรอสักครู่มีคำถามอยู่ในความทรงจำของพี่ใหญ่หรือยังมีไหมคะเหนื่อยกับคำถามเนี่ยถ้าคำถามมันไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยคิดเองค่ะครับผมเรียบร้อย3ใบ3ใบนี้ใบแรกขอแจกให้กับใครที่อยู่ตรงนี้แล้วใช้กล้องรุ่นเดียวกับพี่ซันนี่มีได้ไปแล้วมีมาแล้วเพิ่งพี่เดินขึ้นมาเลยเหรอฮะพี่เขาพกอะไรมาด้วยก็ไม่รู้พี่ไม่รอเรียกอะไรเลยเหรออ๋อกล้องใช่ไหมกล้องหรือว่าอย่างไรจะเตรียมไม่หนีโชว์ก่อนมันเป็นพกโอ้นี่รู้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเออคนเราเป็นของกินแอบไปละลาบมาด้วยกระเป๋าวางไว้ฮะครับเดี๋ยวฝากหน่อยนะครับนี่ให้หนูถ่ายรูปให้ไหมคะหรือว่าพี่จะถืออ่ะโอเคค่ะเลือกเลยค่ะเอารูปไหนรูปเดียวโอเคเอารูปเดียวด้วยโอ้โหดูซิว่าใครหล่อกว่ากันถ้าจะแอคขนาดนี้นี่มันซันนี่กับซันโน่นี่นะขอบคุณค่ะที่เฟรมดีสวยแบบสวยหนังเขียวดีไปแล้ว1เหลืออีก2ใบอีก2ใบอีก2ใบพี่ไห่ค่ะขอคำถาม1คำถามค่ะในระหว่างนี้ขอคัดเวลาให้หนูนึกนิดนึงคือวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะน้องออมเนี่ยมาในชุดสีเขียวนะครับจ้ามาในชุดสีเขียวซึ่งถ้าใส่อะไรแดงๆเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสขอบคุณค่ะง่ายๆเลยฮะฟูจิมีสีสัญลักษณ์เป็นสีอะไรยกมือค่ะฝั่งนี้ตอบว่าสีเขียวสีเขียวถูกต้องครับผมให้ค่ะขึ้นมาค่ะเห็นไ
็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้ามีสีแดงอะไรเติมขึ้นมาอีกนิดนึงพอดีเลยถือว่าอยู่ด้วยกันเดียวนั่นแหละนั่นแหละอย่าเพิ่งอยู่ใกล้พี่ซันนี่นะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ตอนคริสต์มาสนี่มันสัญญาณไฟจราจรชัดๆเขียวแดงเหลืองอยู่ในปาร์ตี้อย่างนี้นะเรียบภาพเอ้ยครับผมรับไปเลยค่ะเปิดโอกาสให้ถ่ายรูปคู่ใบสุดท้ายเดี๋ยวถามคำถามให้คำถามของเราวิชาการและมีหลักการนิดนึงเราจะถามย้อนไปถึง history ของฟูจิฟิล์มต้องเป็นคนเอาขนาดนั้นเลยอ่ะ Google นะฮะเปิด Google เปิดยากไม่ให้เปิดฟูจิฟิล์มของเราก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นจ้ะเมืองอะไรคะเมืองอะไรคะแม่อันนั้นมันก็ง่ายไปนิดนึงนะเมืองที่มีภูเขาไฟฟูจิยังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะโตเกียวเห็นฟูจินะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะทางนี้ทาโกเดะถูกต้องค่ะแล้วจะตอบว่าอะไรฮะจะตอบว่าอะไรฮะเดี๋ยวครับลูกเปลี่ยนเข้าใจถูกใช่มั้ยคะเชิญครับเชิญหนูเข้าใจถูกใช่มั้ยคะหันไปถามทางฟูจิก่อนว่าหนูเข้าใจถูกใช่มั้ยว่าอยู่ทาโกเดะท่านผู้บริหารคอนเฟิร์มนะท่านผู้บริหารคอนเฟิร์มคือที่มาที่ไปของชื่อบริษัทฟูจิฟิล์มมาจากชื่อของภูเขาไฟฟูจินั่นแหละซึ่งฟูจิตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่อ่ะพี่ไม่ใช่โอเคอ่ะขอส่วนตัวนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมครบเรียบร้อยแล้วครบเรียบร้อยนะฮะหอมปากหอมคอแต่ตอนนี้นะฮะทุกท่านเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยได้ภาพของคุณซันนี่ไปแล้วนะครับคุณซันนี่อยากได้ภาพบ้างไหมอยากได้รู้ตัวเองบ้างไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีภาพของคุณซันนี่นะครับมาบอกให้ครับผมอันนี้ล่าสุดเลยเพิ่งไปถ่ายอีกตัวนึงมาหล่อมากโอเคแต่ว่าเราจะไม่ใช่คนมอบนะคะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆค่ะมิสเตอร์ซูโตมุโฮตานาเบะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดค่ะเจริญครับสวัสดีครับเป็นรูปส่วนตัวของคุณซันนี่แบบยังรอเลยรูปนี้มองกล้องไกลนิดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะยังอยู่กับเราบนเวทีนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาแจกรางวัล Lucky Draw กันต่อใช่เมื่อกี้เราแจกภาพแล้วตอนนี้เราจะแจกกล้องถ่ายภาพนะฮะกติกาครับเราจะมีคูปองให้1ใบไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่นั่งอยู่ตรงนี้ได้คูปองฟรีเลยใช่ไหมคะถูกไหมคือใครมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้คูปองบ้างยกมือมีไหมมีท่านไหนยังไม่ได้คูปองเดี๋ยวทีมงานรอยาวเลยค่ะนี่รอยาวเลยเอาใครยังไม่ได้ยกมือไว้ให้ทีมงานเราเดินเอาไปให้ทีมงานจะมีแจกคูปองอุ้ยรอบนี้คูปองเยอะมากเลยอ่ะรอบนี้คูปองเยอะไปไหนเนี่ยเราแจกกล้อง Instax Mini 8 Hello Kittyตอนนี้นะคะขอเขียนแบบง่ายๆอ่านออกชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์พอครับผมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์พอนะคะ3อย่างนี้พอนะคะขอเขียนแบบอ่านออกบางคนพอบอกว่าเร็วหน่อยเขียนอ่านไม่ออกเลยไม่ได้เราจะให้เวลาทีมงานนะฟังทางนี้ยังไม่ได้นะครับทีมงานขอนิดนึงนะครับค่ะถ้าใครยังไม่ได้คูปองนะฮะเอาบัตรเครดิตหย่อนมาก็ได้นะครับจ้าขอวิธีการเซ็นลายเซ็นด้วยนะคะแนบมาตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะให้ทุกท่านได้เขียนกันแล้วก็ส่งมาค่ะสักครู่ค่ะเราแจกแบบนี้ทุกรอบนะครับผมเราแจกแบบนี้ทุกรอบเลยนะคะวันนี้มี3รอบกิจกรรมเราก็แจกกัน3รอบเลยนะคะเอาคนๆหน่อยค่ะคนๆหน่อยค่ะคนๆ
ายใส่ไปยังไม่ได้ค่ะคะพี่ชายใส่ไปยังฮะใส่แล้วใส่แล้วฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ค่ะตายแล้วเยอะเลยเยอะเลยกลางนี้ยังไม่ได้ไหนคุณมองอยู่ไหนคุณมองที่ยังไม่ได้เขียนอยู่ไหนคะมีคุณมองอีกไหมคะขอมาข้างหน้านิดนึงขอคุณมองให้หน่อยค่ะส่งมาเลยค่ะคนละหนึ่งใบส่งไม้ออกเลยค่ะส่งมาทางปึ้งได้เลยค่ะโอเคขอชื่อกับเบอร์โทรนะฮะชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะครับผมบ้านเลขที่ไม่ต้องไหมคะค่ะแต่ถ้าเลขที่บัตรเครดิตก็โอเคนะครับโอเคค่ะครับให้เวลาเขียนอีก1นาทีครึ่ง1นาที1นาที1นาทีครึ่งขอชื่อกับเบอร์โทรนะครับชื่อกับเบอร์โทรพอนะคะครับผมเพราะว่าตอนนี้ล้นกล่องแล้วรอบนี้รอบเดียวทำไมมันแน่นขนาดนี้จริงๆทุกรอบเนี่ยคูปองไม่เยอะขนาดนี้นะนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าพลาดรอบนี้นะรอบหน้ามาใหม่อ๋อรอบหน้ามาใหม่ได้เปอร์เซ็นต์เราจะเยอะขึ้นใช่รอบนี้แบบคูปองแน่นมากท่านใดเสร็จแล้วครับแล้วเราจะเทคูปองทิ้งทุกรอบนะคะครับผมคุณเอาไปบอกว่าเทคูปองทิ้งนี่เขาเสียใจแย่เลยอุตส่าห์เขียนก็ต้องเททิ้งอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะแบบเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะกติกาของเราเรียกชื่อแล้วไม่อยู่ถือว่าอดครับผมเรียกชื่อไม่อยู่แล้วถือว่าอดไปเลยนะคะมีใครยังไม่ได้ส่งอีกบ้างรบกวนส่งมาข้างหน้าเลยขออนุญาตนะคะส่งต่อมาได้ไหมคะไม่ของคุณค่ะโอ้โหคุณสุภัตตาสืบยังนี่ไปซ้อมอ่านเขาด้วยซ้อมอ่านโอเคโอเคตกใจเลยนะครับขออนุญาตปิดลับแล้วนะฮะขออนุญาตปิดลับนะครับลอตเตอรี่เหมือนกันเนอะยังไม่ได้หรออ๋อยังยกมือตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยมีใครไม่ได้ไหมมีอีกไหมตรงนี้ค่ะพี่ซันนี่ลงบนนั่งรอก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวคุณออมจะโทรเลขไปบอกนะฮะจะถึงกันเมื่อไหร่ล่ะนี่ตอนนี้เราจะหมดเวลาแล้วนะคะครับผมเราจะนับถอยหลังนะคะใครที่เขียนอยู่เร่งมือเลยนะคะ10นี่เขามือสั่นกันหมดเก้าแปดเจ็ด6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลามีใครไม่ได้ส่งยกมือขึ้นมาค่ะไม่มีแล้วเนาะโอเคส่งมาครบเรียบร้อยครับผมเป็นการรับคูปองณบัดนี้เดี๋ยวเรียนเชิญพี่ซันนี่เป็นคนจับค่ะลุ้น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 เดี๋ยว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 ได้ได้เดี๋ยวให้พี่ซันนี่เป็นคนเรียกชื่อนะคะครับผมหนึ่งใบมาแล้วหนึ่งใบผู้หญิงผู้ชายแหมลุ้นเลยแล้วเป็นตัวเองใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายอะครับอ่านไม่ออกสักนิดบ้านอยู่ซอยเสนานิคมนะครับมีใครอยู่บ้างบ้านใครอยู่แถวนั้นเฮ้ยใช่เราหรือเปล่ามีไหมมีไหมนามสกุลเขายกมือรออยู่เขายกจริงไหมพี่ผู้ชายคนนั้นบ้านอยู่เสนานิคมครับผมนามสกุลณัฐฐานิตใช่เลยชื่อคุณอะไรเนี่ยว่าอ่านไม่ออกกิจจากิจจาขอเปิดโทรศัพท์เช็คนิดนึงใช่ไหมเช็คเปิดโทรศัพท์นิดนึงครับผมนะฮะหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรคะโอเคครับผมขอเอกสารทะเบียนบ้านแล้วก็พาสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้บริหารนะครับเป็นคนมอบให้นะฮะเชิญเลยค่ะแล้วพี่ซันนี่ถ่ายรูปด้วยนะคะและนี่คือกล้องอินแซกมินิแฟร์เทโลคิตตี้จากฟูจิฟิล์มค่ะด้วยนะคะและตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะ Thank you very much Mr. Shizumu Watanabe เรียบร้อยแล้วนะคะครับผม
ะตอนนี้ก่อนที่จะไปให้คุณซันนี่ฝากอะไรถึงฟูจิฟิล์มสักนิดนึงทิ้งท้ายค่ะฝากอะไรดีครับผมฝากอะไรก็ได้อยากจะฝากอะไรก็ได้ก็เดี๋ยวจะมีแคมเปญตัวใหม่ออกมาครับเพิ่งถ่ายโฆษณาออนไลน์กันไปนะครับผม Fashion Never Stop ก็ประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ครับจะออกนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับฝากติดตามด้วยรอติดตามชมนะครับค่ะแล้วฝากผลงานสักนิดนึงช่วงนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับผมตอนนี้ถ่ายซีรีส์ครับผมถ่ายซีรีส์เรื่อง My Ambulance ครับแล้วก็ที่เหลือนอนเล่นเกมอยู่บ้านครับเราเล่นดีจังทำให้เอื่นทำให้เอื่นครับผมโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณซันนี่ด้วยค่ะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับอยู่กับเราวันนี้มาแชร์อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้ซันนี่ไปทักกันตัวน้อยอยากถ่ายรูปด้วยหรอเนี่ยเล่นรถของเขาเฉยๆโอเคค่ะอยากให้ซันนี่ไปทักนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายเดี๋ยวรอบนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งรอบหน้า 14:30 นาทีเป็นต้นไปจะมีคุณเล็กชลิดมาครับเราก็ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยู่ใช่ไปกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะครับผมแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเป็นน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจน้องเป็นนักเทควันโดทีมชาติไทยใช่ระดับโลกเลยครับผมค่ะถ้าอยากเจอรอบหน้าบ่าย2:30พี่เล็กชลิดเขาจะมาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกล้องรุ่นไหนคะพี่ใหญ่ Fujifilm GFX 50R นะครับ okay. แล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่เราจะได้ทดสอบตัวกล้องกันนะครับรวมถึงเราก็จะยังมีกิจกรรมแจกกล้องที่แบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะมีกิจกรรมแจกกล้องอีกแน่นอนนะคะคแล้วก็ฝากไว้ด้วยโซนต่างๆของ Fujifilm เดินไปได้เลยนะคะอยากจะไปทดลองกล้องหรืออยากจะไปทำอะไรนะคะแล้วก็ด้านหลังมีคาเมร่าเซอร์วิสด้วยนะคะแต่ว่ารอบนี้หมดเวลาแล้วพี่ใหญ่กับออมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่รอบหน้าบ่าย2:30 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ